คะอีกหนึ่งงานใหญ่ที่บ้านเราก็จัดกันอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกันใช่คคึรกับคักมาตั้หงลาแยต่จังหวัตด้ดน้วยเนาเดะือนดอ้วยหลายจังหวัดนะจัดทั้งเดือนกันไปนะสำหรับงาน Pride Month เพื่อที่จะแสดงออกนะคะว่าไทยเนี่ยยอมรับในความหลากหลายไม่จำกัดเพศสภาพบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็มีสีสันนะคะอย่างที่บอกค่ะคือหลายจังหวัดเนี่ยก็มีการจัดพร้อมกันครับบางจังหวัดก็จัดไปแล้วก่อนหน้านี้ใช่อย่างภูเก็ตเนี่ยก็คึกคักเหมือนกันเชียงใหม่อย่างนี้นะใช่ค่ะสนุกสนานเลยทีเดียวนะคะพาไปดูบรรยากาศที่จังหวัดอุบลราชธานีกันค่ะจัดงานอุบลไพรด์2024เฉลิมฉลองศักราชใหม่แห่งความเท่าเทียมโดยมีขบวนพาเหรดอย่างยิ่งใหญ่ที่ชาว LGBTQIAN+ แต่งตัวกันแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะมาร่วมขบวนพาเหรดนี่นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะโอ้โหสีสันนี่เรียกว่าคึกคักนะคะครับสร้างสีสันภายในงานเป็นอย่างมากผู้เข้าร่วมงานเครือข่าย LGBTQIAN+ จากทั่วทั้งจังหวัดอุบลราชธานีก็มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะโดยขบวนพาเหรดก็เคลื่อนจากศาลหลักเมืองไปยังลานร้อยพันบัวศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลที่ได้มีการจัดตลาด Pride for All Market ท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมยินดีเป็นจำนวนมากซึ่งการเฉลิมฉลองในปีนี้ถือเป็นการเฉลิมฉลองให้แก่ร่างพรบสมรสเท่าเทียมที่ใกล้จะถูกประกาศใช้และถือเป็นก้าวแรกครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยรวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพที่พึงได้รับอย่างเสมอภาคทุกเพศสภาพเพศวิถีถือเป็นกฎหมายเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงที่อุบล นี้ก็คึกคักนะคะน้องอ๊อฟใช่ครับเห็นสสวรศิษฐ์กันตินันด้วยเมื่อสักครู่นี้นะค่ะพาไปต่อที่จังหวัดมุกดาหารค่ะคุณวรยานบุญณราชท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารก็มาเป็นประธานเปิดงานมุกดาหาร Pride Festival 2024เนื่องในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ Pride Month จังหวัดมุกดาหารประจำปี2567ครั้งที่2โดยมีกลุ่มหอแก้วสีรุ้งจังหวัดมุกดาหารองค์กรภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารให้ความสนใจเข้าชมการจัดกิจกรรมอย่างคึกคักค่ะภายในงานก็มีการเดินขบวนพาเหรดนะคะเรียกว่าไม่มีไม่ได้สำหรับพาเหรดไพร์มันรับสีสันจริงๆใช่ค่ะเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านความเท่าเทียมเดินขบวนจากหน้าสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหารไปยังลานกิจกรรมมุกดาหารสแควร์แล้วก็มีการร่วมปักธงสีรุ้งเพื่อเป็นหมุดหมายเมืองแห่งความเท่าเทียมและความหลากหลายกิจกรรมถนนคนเดินสีรุ้งทางม้าลายสีรุ้งกิจกรรมการแสดงของเยาวชนจังหวัดมุกดาหารรวมทั้งการเดินแบบแฟชั่นโชว์สุดตระการตาค่ะสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะนอกจากจัดเพื่อความสนุกสนานแสดงออกถึงความเท่าเทียมแล้วนะคะกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นการสะท้อนอยู่ในนั้นหนึ่งแหละความส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านความเท่าเทียมการเคารพสิทธิการยอมรับในความหลากหลายโดยไม่จำกัดเพศสภาพคือให้ทุกคนเนี่ยภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะเป็นการปูพื้นให้น้องๆรุ่นใหม่เด็กๆเยาวชนด้วยเนาะเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้ไม่ถูกบูลลี่นะทุกคนก็ยอมรับในเพศสภาพของตัวเองปิดท้ายกันที่จังหวัดเชียงรายนะคะจัดงานเชียงราย Pride Festival 2024ฉลองเดือน Pride Month โดยคุณอุบลรัตน์พ่วงพินโยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการสนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในจังหวัดเชียงรายแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศได้แสดงศักยภาพความสามารถส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีและมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ค่ะบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะคะคุณผู้ชมเป็นไปอย่างสนุกสนานกลุ่ม LGBTQIAN+ จังหวัดเชียงรายจำนวนมากรวมตัวกันเพื่อแสดงออกถึงความเสมอภาคความหลากหลายทางเพศและกิจกรรมทำกิจกรรมร่วมกันรวมทั้งมีการเสวนาในหัวข้อคนยุคใหม่ต้องเหนือกว่าหยุดตีตราและเลือกปฏิบัติ มีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนอกจากการแสดงออกนะคะเรียกร้องความเท่าเทียมในสังคมแล้วเนี่ย
การจัดกิจกรรมแบบนี้มันส่งต่อไปยังองค์กรต่างๆได้แล้วต้องยอมรับว่าปีนี้ impact มันมากขึ้นจริงๆหลายองค์กรเนี่ยให้สวัสดิการกลุ่ม LGBT ขยายขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะก็เหมือนกับกลุ่มประชาชนทั่วไปคนที่มีเพศสภาพแบบคนอื่นทั่วไปนะคะคือถ้าเป็นคู่สมรสกันแบบเนี้ยก็ให้สิทธิ์เหมือนคู่สมรสอื่นทั่วไปเหมือนกันเดี๋ยวรอกฎหมายค่ะทราบว่าพรุ่งนี้ถ้าเข้าสภาแล้วสวเคาะทันทีคลอดออกมาเลยหรือเปล่ายังไงแต่ว่าจะมีขั้นตอนทางกฎหมายอยู่ปลายปีนู่นแหละแต่เขาจะมีงานฉลองที่ทำเนียบเตรียมจัดแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของพรายนี่คุณผู้ชมครับเรื่องของสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันแล้วแต่ว่าไปขยายผลถึงเรื่องของการค้าการขายเศรษฐกิจก็ดีขึ้นด้วยนะครับ